สวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับทาง Channel เทพ911 TM Lifestyle นะครับ Channel ที่มาคุยเรื่อง iPhone ปัญหาการใช้งานแล้วก็การแก้ไขเบื้องต้นนะครับรวมถึงการกินและการท่องเที่ยวคราวนี้เนี่ยวันนี้ขอแอบนอกใจ iPhone หน่อยนะครับก็คือคู่แข่งที่น่ากลัวสำหรับ iPhone นะครับคือ iPhone เนี่ยอาจจะไม่มีคู่แข่งทางตรงเพราะว่าเขาเป็นระบบปฏิบัติการiOS นะครับแต่ในฝั่งของ Android เนี่ยซึ่งโอเคถ้าเราไม่เลือก iPhone ปุ๊บมันก็จะมีอันดับหนึ่งของ Android ก็คือ Samsung ครับซึ่ง Samsung เนี่ยสามารถทำเปิดตัวผลิตภัณฑ์ล่าสุดเนี่ยได้เรียกว่าน่าจะมีหลายๆคนที่ประทับใจและสนใจที่อยากจะใช้อยู่นะครับคราวนี้มันเปิดตัวไปตั้งแต่กลางเดือนมกราคมแล้วก็จะวางจำหน่ายประมาณสิ้นเดือนมกราคมนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยผมก็น่าจะเป็นคนแรกที่จะได้ใช้วันแรกเหมือนกับคนอื่นทั่วไปนะแต่ด้วยความที่แบบว่าเฮ้ยสีที่เขาเปิดตัว Phantom Black อะไรสีเงินอะไรเงี้ยมันแบบเขาก็ใช้กันเกิดแล้วธรรมดาไปตอนเราสั่งออนไลน์ไปเนี่ยมันก็มีสีพิเศษขึ้นมาให้เลือกอีก3สีนะครับก็จะเป็นแบบสีน้ำตาลสีเงินนะครับหรืออะไรอีกสีเนี่ยแต่ว่าด้วยความที่ว่าผมใช้ iPhone สีเงินอยู่นะก็วันนี้จะจับมาท้าชนนะครับระหว่าง iPhone สี Pacific Blue ครับกับ Phantom Blue นะครับของ Samsung อันนี้นะครับเมื่อเช้าเพิ่งมาส่งนะครับเดี๋ยวเรามาจะอันบ็อกซิ่งพร้อมกันนะครับนี่ครับในกล่องที่ได้มานะครับคือด้วยความที่เราสั่งสีพิเศษเนี่ยมันจะต้องรอมากกว่าปกตินะครับทาง Samsung ก็ส่งมาครับก็จะมีเอกสารเอาที่สั่งไปนะครับก็จะมีอยู่ในช่วงโปรโมชั่นก็จะได้Galaxy Buds นะครับ Pro มาด้วยแล้วก็Smart Tag นะครับคราวนี้ต่อนะครับในกล่องนี่นะครับคอมแมนนี่นะครับมาแล้วครับ S21 Ultra 5G นะครับ Phantom Navy นะครับเดี๋ยวเราจะมาเปิดดูพร้อมๆกันนะครับนี่นะครับสี Phantom Navy นะครับในกล่องก็ใครที่เคยดูunboxing ของสีทั่วไปนะครับคือสื่อสี Phantom Black นะครับสีเงินนะครับก็น่าจะเป็นแบบกล่องภายในอะไรน่าจะเหมือนกันในกล่องก็จะมีนี่นะครับเอกสารนะครับแล้วก็มีสายชาร์จให้แล้วก็มีด้านนี้นะครับตัวเปิดช่องซิมนะครับเข็มมีอะไรไหมไม่มีนะครับก็แค่นี้จริงน่ารักมากนะครับทั้งค่าย Samsung และ Apple พยายามรักสิ่งแวดล้อมด้วยการลดอุปกรณ์ที่ชาร์จนะครับก็ถือว่าเราได้มีส่วนร่วมในการรักสิ่งแวดล้อมนะครับเก็บก่อนนี่ครับเราจะมาลอกสติกเกอร์ออกครับเพื่อดูความงามของมันนะครับนี่นะครับ Phantom Navy นะครับเดี๋ยวผมจะเอามาเทียบกับ iPhone นะครับ Navy Blueนี่นะครับแต่ซิสิกบูนะครับกับ Phantom Navy นะครับก็จริงๆก็คือสีน้ำเงินเข้มทั้งคู่นะครับให้ดูเป็นมุมๆครับเดี๋ยวถ่ายให้ดูแบบเทียบตัวต่อตัวบนโต๊ะด้วยนะครับขนาดตัวเครื่องก็ใกล้เคียงรู้สึก Samsung จะสูงกว่านิดนึงนะครับให้มาดูกล่องนะครับกล่อง Samsung ก็จะสูงกว่าไอโฟนเล็กน้อยนะครับด้านหน้า
ก็หลังจากที่เปิดใช้งานเครื่องอะไรต่างๆนะครับก็จะเริ่มทำรีวิวเรื่องภาพถ่ายนะครับแล้วก็วิดีโอนะครับก็คนคงน่าจะสนใจนะระหว่างตอนนี้ก็คงมีรีวิวจากหลายท่านแล้วระหว่างหมวยยักษ์คู่นี้นะครับแต่ว่าใครที่ติดตามผมเนี่ยเราอยากจะดูรีวิวในแบบที่ผมทำก็นะครับก็ติดตามกันได้ขอบคุณนะครับที่ติดตามจนจบคลิปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับหรือ Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปหน้าต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ